ณลีน่าคะคุณลีน่าคะคือคุณท่านคุณลีน่าลีน่ามีเรื่องจะคุยกับคุณอาค่ะคุณอาทราบเรื่องผลชันสูตรหรือยังคะคือพอดีผมนัดลูกน้องไว้ป่านนี้น่าจะรอกันทึมแล้วขอตัวนะเฮียคุณพ่อถูกวางยาแต่ทำไมทุกคนกลับหาว่าพ่อฆ่าตัวตายล่ะคะอาก็อยากจะถามพี่ชายเหมือนกันว่ามันทำแบบนี้กับอาได้ยังไงนี่แปลว่าที่คุณอาไม่ไปงานพ่อเพราะว่าคุณอาโกรธคุณพ่อเหรอคะก็มันทำอะไรรับหลังอาไว้บ้างสมควรให้อาโกรธไหมคุณพ่อไม่มีวันโกงใครหรอคะแล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินพวกนั้นไปทำอะไรด้วยคุณพ่อเขาโดนใส่ร้ายนะคะคุณอาอารู้นะว่าไอ้ชายเนี่ยมันเป็นฮีโร่สำหรับลีน่าเป็นพ่อที่ดีเลยแล้วก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีมากๆสำหรับอายด้วยมันก็เลยละอายใจไม่กล้ามาสู้หน้าพวกเราคุณพ่อไม่ใช่คนหนีความจริงค่ะมันก็อาจจะอารมณ์ชั่ววูบถ้ามันมีสติมันก็คงไม่ทำแบบนั้นหรอกนี่พี่การก็เชื่อเหรอคะว่าพ่อฆ่าตัวตายอะพี่ก็อยากให้พิสูจน์ความจริงกันใหม่เหมือนกันถ้าอยากจะให้ขุดคุยหนูจะทำใจยอมรับความจริงได้หรือเปล่าว่าพ่อหนูอาจจะไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดก็คุณอาฝังใจไปแล้วนี่คะว่าพ่อเป็นคนผิดคุณอาไม่คิดจะให้โอกาสพ่อด้วยซ้ำนี่ดีน่าอารู้จักพ่อหนูมาค่อนชีวิตนานกว่าชีวิตหนูทั้งชีวิตซะอีกหนูคิดว่าเรื่องนี้มันง่ายสำหรับอาหรือไงถ้าพ่อปกป้องคุณอามาขนาดนี้แล้วยังทำให้คุณอาเชื่อใจพ่อไม่ได้คำพูดของลีน่ามันคงไม่มีความหมายอะไรหรอกค่ะถ้าที่ผ่านมายังซื้อใจคุณอาไม่ได้อะเราสองคนพ่อลูกมันคงไม่มีค่าอะไรเลยจริงๆวันหนึ่งหนูจะรู้ว่าหนูคิดผิดน่าจะผิดตรงที่คิดว่ารู้จักคุณอาดีมากกว่าเอาข้อจริงแล้วลีน่าแทบจะไม่รู้จักตัวจริงคุณอาเลยด้วยซ้ำมิน่าเชื่อเลยนะคะว่าอาจะทำแบบนี้กับพ่อชายของพ่อไปไหนอะคะบริษัทจะต้องส่งตรวจสอบทุกอย่างถือว่าเป็นหลักฐานแล้วของส่วนตัวมือถือกระเป๋าสตางค์ที่ตำรวจคืนมาให้เอาไว้ไหนล่ะคะนั่นก็ถือว่าเป็นหลักฐานของคดีฉ้อโกงเราต้องเก็บเอาไว้เอาเวลาที่ยัดเยียดข้อหาเนี่ย
ไปหาฆาตกรตัวจริงเถอะค่ะไม่มีหรอกฆาตกรมีแต่โจรขี้ขลาดกล้าทำแต่ไม่กล้ารับถ้าความจริงเปิดเผยว่าพ่อไม่ได้โกงเงินไปสักบาทลีน่าจะเอาผิดคุณเป็นคนแรกเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะยอมเอาตัวเองเข้าเสี่ยงท้องซึ้งตายเหรอฮะเขาเลี้ยงเธอมาด้วยอะไรอ่ะถึงได้เชื่องขนาดนี้แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ